สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ในเกม World of Warcraft นี่ก็ใกล้จะถึงวันปล่อยภาคเสริมตัวใหม่ที่ชื่อว่า Battle for Azeroth อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่หลายๆคนหรือว่าผู้เล่นเก่าบางคนที่ห่างหายจากเรื่องของ World of Warcraft ไปนานเนี่ยอาจจะกำลังงงๆว่าเฮ้ยทำไมฮอสกับแอนแม่งทะเลาะกันอีกแล้ววะเกิดอะไรขึ้นคราวที่แล้วยังสามัคคีกันอยู่เลยอ่ะอันนี้หลายๆคนอาจจะยังสงสัยอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าระหว่าง Legion กับ Battle for Azeroth ช่องว่างในเรื่องตรงกลางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเควสที่จะปูทางไปสู่ Battle for Azeroth ของฝั่ง Alliance เนี่ยมันเป็นยังไงครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูกันก่อนว่าตอนจบของ Legion มันเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยในตอนจบของ Legion นะฮะหลังจากที่กองกำลังของ Azerothผนึกกำลังกันกับกองทัพแห่งแสงเอาชนะกองทัพลีเจียนของซากรัสและหยุดยั้งสงคราม Burning Crusade ลงได้ในที่สุดซากรัสที่แพ้สงครามอันยาวนานหลายพันหมื่นปีครั้งนี้เนี่ยก็ได้ถูกจองจำไว้ในบัลลังก์แห่งถวยเทพโดยเหล่าไททันทั้ง6โดยมีอิลิแดน Storm Rage เป็นพัสดุหรือผู้คุมขังตลอดกาลครับแต่ทว่าก่อนที่เหล่าไททันเนี่ยจะจองจำซากรัสได้สำเร็จซากรัสก็ได้ใช้พลังเฮือกสุดท้ายปักดาวขนาดมหึมาของเขาลงไปที่อาเซรอธจนสร้างความบาดเจ็บรุนแรงให้แก่ดวงวิญญาณไททันอาเซรอธที่หลับไหลอยู่ภายในแกนกลางของดวงดาวนะครับด้านแมกนี่บรอนซ์เบียร์นะครับผู้เป็นผู้ส่งสารของอาเซรอธจึงขอให้ผู้กล้าทุกคนมาช่วยกันรักษาบาดแผลครั้งใหญ่ครั้งนี้มิฉะนั้นดวงวิญญาณไททันจะดับสูญและหายนะก็จะมาเยือนสิ่งมีชีวิตทุกตนบนอาเซรอธแน่นอนโดยดาวของซากรัสเนี่ยนอกจากจะปักลึกลงไปในแกนกลางของอาเซรอธแล้วยังแผ่พลังงานชั่วร้ายทำลายดวงวิญญาณของอาเซรอธจากภายในอีกด้วยมีเพียงอำนาจจากอาวุธอาร์ติแฟกต์ของเหล่าผู้กล้าเท่านั้นที่สามารถหยุดยั้งพลังงานของดาบเล่มนี้ได้นะครับแมปนี่จึงให้ผู้กล้าทุกคนเนี่ยส่งพลังจากอาวุธอาร์ติแฟกต์ของตัวเองไปดับพลังงานของดาบไททันชั่วซึ่งพลังงานทั้งหมดที่อาวุธอาร์ติแฟกต์สั่งสมมาตั้งแต่เริ่มสงครามมาถึงเริ่ม expansion legion นะครับจนถึงปัจจุบันก็ได้ถูกใช้ดับพลังงานของดาบซากรัสจนหมดสิ้นเหลือแต่เพียงเปลือกของอาวุธอาร์ติแฟกต์และพลังงานที่หลงเหลืออยู่เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะฮะว่าการเสียสละอาวุธอันทรงพลังครั้งนี้ก็ไม่สูญเปล่าครับดาบของซากรัสหยุดแผ่พลังงานชั่วร้ายลงครับและถึงแม้ว่าอาเซรอธจะไม่หายจากการบาดเจ็บแต่ก็ยืดเวลาชีวิตให้ดวงวิญญาณไททันที่ทรงพลังที่สุดดวงนี้ได้เพราะว่าเลือดไททันที่ขุดออกมาจากบาดแผลของอาเซรอธกลับกลายเป็นแร่พลังงานมหาศาลที่ในอนาคตชาวอาเซรอธจะเรียกแร่พลังงานนี้ว่าอาเซไรท์และผู้ที่หมายปองแหล่งพลังงานนี้เนี่ยก็คือ This will change everything. เอาล่ะครับตอนนี้เพื่อนๆคงเข้าใจในเรื่องตอนจบคร่าวๆของ Legion แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันทิ้งปมอะไรเอาไว้นะครับต่อไปนี้จะเป็นเควสเชื่อมต่อในเรื่องระหว่าง Legion กับ Battle for Azeroth ของฝั่ง Alliance โดยขอบอกเลยว่านอกจากเควสพวกนี้เนี่ยจะพาเราไปดูการเริ่มต้นการปะทะกันระหว่างฮอสและอะไลอันส์แล้วมันยังปูทางไปเนื้อเรื่อง BFA ได้อย่างน่าติดตามมากๆเรียกได้ว่าเข้มข้นทีเดียวจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม World of Warcraft นะครับโดยวันนี้เป็นวันแรกที่เควสใหม่ที่จะปูทางไปเนื้อเรื่องของภาคใหม่ Battle for Azeroth เนี่ยเข้านะฮะซึ่งเควสน่าจะชื่อA Short Leaf Peace นะครับแปลว่าอะไรนะแปลว่าอะไรนะสันติภาพที่อยู่แบบไม่ยั่งยืนนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเควสนี้เหมือนกันนะเราไปดูกันก่อนดีกว่านะโดยรับเควสได้ที่ Storm Wind นะสำหรับอะไรอันอ้าวมีคนใจดีเปิดหุ่นยนต์บินตอน 6,000 ให้ด้วยเปิดไหนละกันดูซิได้อะไรขยะนะฮะโอ้คนเต็มเลยวันนี้พระราชาอันดูอินเราฮอตมากนะครับไปดูที่เกาะเขาจะให้เราไปทำอะไรอาชาร์ลีพีซอาสุรกายหรือหลังจากที่พวกลีเจียนพ่ายแพ้ไปแล้วนะจ๊ะจากโลกเราไปแล้วลีเจียนก็คือพวกศัตรูในภาคที่แล้วตัวร้ายในภาคที่แล้วนะฮะเราชนะไปแล้วนะฮะ
มีอะไรอ่ะนิวเทรดนั้นหรอมีความเทรดว่าอะไรวะมีศัตรูตัวใหม่อ่ะแปลงนี้แล้วกันเกิดขึ้นนะฮะคืออะไรเอ่ยเขาจะขอให้เราไปช่วยเหลือกลุ่มอะไรแอนอีกครั้งนะครับวันนี้คือพระราชาของเรานะคะอันดูอินลินพระราชาของอะไรอันของสตอมวินก็เหมือนกับว่าเขาได้รับข้อความมาจากสายสืบในเมืองออคิมานะฮะเขาให้เราไปคุยต่อในสตอมวินคีนะครับก็คือที่นี่นี่หว่าเอาก็คุยที่เดิมนะฮะเขาจะขอให้เราช่วยอะไรสักอย่างไปดูดีกว่าว่าเขาจะขออะไรให้เราช่วย The Horde Uprising การลุกคือของพวก Horde นะ Horde คือฝั่งตรงข้ามกับ Alliance นะเกมนี้เราเข้าได้2ฝั่งก็คือ Alliance ก็คือแล้วก็ Horde นะเผ่าจะต่างกันAzerai เหมือนกับว่าคนพบแร่ใหม่นะชื่อ Azerai Warship ของ Horde Warshipฝั่งฮอสมีหัวหน้าคือวอร์ชีฟนะครับส่วนฝั่งอะไรอันมีหัวหน้าคือพระราชาอ๋อเหมือนวอร์ชีฟของฮอสกำลังจะไปที่ดินที่พื้นที่ชื่อว่าซิลิปัสนะเพื่อไปเก็บเกี่ยวและอาซิไลนั่นเองโอเคพระราชาส่งเราไปซิลิตัสนะครับเราต้องไปดูกันว่าพวกฮอร์ดไปทำอะไรที่ซิลิตัสกันมั่งต้องไปคุยกับหัวหน้าสปายก่อนนะโอ้ยลืมปิดมือถือทุกทีไม่ลืมปิดเสียงมือถือทุกทีโอเคไหนวะนี่ไงหัวหน้าสปายของอะไรอาร์นะครับมาทยัสชอโอเคเหมือนกับว่าสปายสายลับของเราหายตัวไปนะฮะนี่แอชชินเวลงั้นเหรอเขาทำอะไรกันวะเนี่ยทำไมหุ่นยนต์มันต่อสู้กันล่ะใครกดของเล่นอะไรเหมือนพวกเอลกำลังไปที่ซิริตัสแล้วเอลเป็นฝั่งเรามีหลายเอลเหมือนกันแต่มีเอลคาวโดไลเป็นฝั่งเราโอเคต้องไปแอสตราน่านะครับไปไงอะแย่นเข้าพอร์ทัลข้างหน้าอ๋อสะดวกจังมีพอร์ทัลตรงนี้ด้วยนะไปเลยดีกว่าชึบมันเราต้องไปตามหาต้องไปรับไปรายงานกับคนคนหนึ่งนะครับที่นี่มันจะเป็นหน้าจะเป็นพื้นที่เก่าอยู่ที่คาริมดองั้นหรอโอเคอยากรู้จังว่าเขาจะมีอะไรเราทำนะถึงแล้วเอานี่มันที่We tried to set a trap for the horde. Failed. We could not stop them. Our outposts were taken by surprise. They fell one by one. The guards were poisoned. มีคนตายเต็มเลยนะฮะ Not even they were spared.แม่งฝั่งฮอตแม่งฆ่าคนบริสุทธิ์ด้วยว่ะเหมือนฝั่งฮอตมาบุกที่นี่นะฮะโอ้ วิสพวกนี้นี่คือแสงพวกนี้คือวิสนะครับคือคนที่ตายเยอะมากครับเพราะว่าฮอตมาบุกเราไปถามกัปตันดีกว่านะคนนี้ที่เราต้องมารายงานตัวด้วยนะThere is much to be done. โอเคเราต้องมาแวะอะไรกับศพที่คนที่ตายนะครับ เป็นเควสอะไรวะเนี่ยโอเคจัดการกับนักฆ่าฟอร์เซเคนในแอสทานานะฮะ
ันนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมนะครับปอมปอมปูลินเป็นม้องนะครับที่อยู่ฟิวเดียวกันโอเคเรามาให้เกียรติคนตายกันนะจำนวน6คนเวทในวาวก็จะมีอย่างนี้นะคิกของเท่านี้อย่างค่าเคาะค่าศัตรูเท่านี้ตัวส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้บางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมเกมนี้แม่ง UI รกจังอันนี้ไม่ใช่ความผิดเกมนะความผิดผมเองครับผมตั้ง UI ไว้แบบนี้เองนะครับนี่มันปิดได้เนี่ยถ้าปิดก็จะเป็นอย่างนี้เกมนี้ทำเควสด้วยกันได้ครับก็จะเร็วขึ้นนะแบ่งคนนึงไปแบบอุ๊ยโอ้ดักตีงั้นเหรอถ้าได้ยินเสียงกดคีย์บอร์ดแรงๆไม่ต้องแปลกใจครับเกมนี้กดคีย์บอร์ดแรงทุกคนนะเพราะมันกดมันมากจริงๆกดมันมากจริงๆเรียบร้อยครับเสร็จ2เควสแล้วหรอเร็วมากจริงๆตอนที่ผมกำลังอ่านเควสอยู่เพื่อนผมเขาไปทำเควสให้นะ ผมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาจับเควสกันดีกว่าเขาจะให้เราทำอะไรต่อให้ไปหามาฟิลเลียนที่แอชเชนเวลนะครับโอเคป่ะไปหามาฟิลเลียนกันดีกว่ามาฟิเลียนอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าโอ้โหอยู่โคตรไกลเลยดีนะที่บินได้นะครับอันนี้เป็นแผนที่เก่านี่เลยทวีปคาริมดอร์นะฮะถ้าใครเล่นวอร์คราฟต์3ก็จะรู้นะครับว่าคาริมดอร์คืออะไรคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่เราก่อนเราเข้าวาร์ปมาเราอยู่นี่นะฮะอยู่คนละทวีปกันเลยนะอยู่สตอมบินมาบินไปต่ออีกกว่าโอ้ยอย่างไกลเลยว่าแต่พวกฮอนมาทำอะไรที่นี่ผมยังไม่รู้เลยเนี่ยตอนแรกพระราชาจะส่งเราไปซิริตัสนะครับแต่ว่าแต่ปรากฏว่าเหมือนกับสายลับของเราถูกดักตีที่แอชเชนเวลนะครับแอชเชนเวลก็คือที่นี่นั่นเองเราก็เลยต้องมาทำเควสที่นี่นะฮะที่ต้องส่งไปซิริตัสเพราะว่าเป็นจุดที่ซากิรัสปักดาบเอาไว้ก่อนมันจะโดนจับตัวไปนะซากิรัสคือเป็นหัวหน้าของเผ่าลิเจียนที่เป็นศัตรูเราเมื่อภาคที่แล้วนะอ๋อแถวนี้นี่เองโอเคเราไปคุยกันดีกว่ามาฟิเลียนนายมาทำอะไรที่นี่อืมเอ้านี่ซิวานานนี่ทำไมโดนมัดอย่างนี้ล่ะนี่คือวอร์ชีฟของฝั่งฮอนนะครับซิวานาวินลันเนอร์ทำไมนางมาโดนลากไม้รัดอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้เป็นฝีมือนายหรือเปล่ามาฟิเลียนเอ้ยอย่าบังสิปอมปอมปูเลียนออกไปจากมาฟิเลียนดีมากโอ้แล้วคนอื่นก็มาบังแดนโหมาฟิเลียนฮอตมากคนมาลุมตอมเต็มไปหมดมาฟิเลียนสตอมเลดนะพี่ชายฝาแฝดของอีดีแดนสตอมเลดเขามีอะไรเราทำวะเหล่าเอนเชียนเรียกหาเรางั้นเหรอเหมือนเหล่าเอนเชียนต้องการความช่วยเหลือจากเรานะฮะตอนเราต้องไปตามหาเหล่าดูอิดออฟเดอะคลอก่อน8คนไปดูว่าเอนเชียนต้องการให้เราช่วยอะไรนะเพราะดูอิดออฟเดอะคลอมันจะสื่อสารกับเอนเชียนได้โอเคจัดการศัตรูเฟอร์ที่เป็นเฟอร์บ็อกซ์แบ็กวูดเฟอร์บ็อกซ์10ตัวโอเคเอ้าซิวานาหายไปไหนแล้วอ่ะเมื่อกี้เห็นลากไม้โดนรัดอยู่เลยหึใครส่งข่าวมาให้มาฟิเลียน The Banshee Queen seeks to capture the World Tree. Gather every soldier you can find and bring them here. And you, Shando? Sylvanas seeks to engage meAnd I plan to give her what she wants. Word has been sent to our fleet. Elune willing, they will soon return. As you command. มาฟิเลียนบินไปแล้วนะครับไม่เข้าใจทำไมซิวานาเมื่อกี้ที่คุยกันเขาบอกว่าซิวานาจะมาเผา World Tree นะครับต้นไม้ของโลกทำไมกันวะถ้าจำได้ใน Warcraft 3คือแบบ
ทุกเผ่าผนึกกำลังกันเพื่อปกป้องเวิลด์ทรีกันหมดเลยนะครับจากใครนะอาคิมอนป่ะแล้วทำไมจู่ๆซิวานาถึงจะมาเผาเวิลด์ทรีทิ้งวะโอเคเจอดูอีดอฟเดอะคลอแล้วไปคุยกันนะฮะไหนแปลงร่างเป็นนกแอบอยู่นี่ไงมอนสเตอร์ที่ต้องฆ่าเหมือนแบบมอนสเตอร์พวกนี้เฟอร์บอลพวกนี้กลายเป็นตัวคลั่งไปครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันมันแอบอยู่ในพุ่มไม้กันวะงงจริงๆแล้วพวกเฟอร์บอกนี่ก็ชอบเป็นศัตรูให้เราเห็นบ่อยๆฮะเรียกได้ว่าฆ่ากันจนเบื่อแล้วเอาตัวอื่นมาให้เราสู้บ้างก็ได้นะจ๊ะโอเคคุยกับดีแล้วด้วยคลอครบแล้วฆ่าครบแล้วด้วยนะครับไปดีกว่าเอากับตันคนเดิมนี่มาทำอะไรตรงนี้จ๊ะอยากรู้เรื่องราวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวนี่หนูจะเป็นบอสนะฮะมอนสตรัสเชดเดอร์อ๋อเหมือนมันมาทำลายโกลบออฟเดอะเอนเชียนนะเป็นที่พำนักของพวกเอนเชียนนี่คือเหมือนจะเป็นแบบของพวกกอบลินนะเครื่องยนต์ของพวกกอบลินกอบลินคือเป็นเผ่าหนึ่งฝั่งฮอร์สนะอ้าวนี่ไงโอ้บอสมาแล้วทุกคนช่วยกันสู้อยู่แล้วต้องมาช่วยแล้วโอ้เรียบร้อยตายอย่างรวดเร็วนะลุมกันเป็น10คนนะถึงปะวะโอเคโอ้แม่งเกิดตรงนี้เองเหรอวะเกิดใกล้เป็นนะลูกโอเคนี่ไงเหล่าเอ็นเชียนเป็นต้นไม้นะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาดีกว่ามีเควสอะไรต่อหรือเปล่าโอเคโอนู Ancient of the Law ครับน่าจะเป็นผู้มีความรู้นะจะต้นไม้คนนี้เหมือนเขาจะส่งให้เราไปช่วยคนที่ Blackwood Den นะช่วยใครวะเหมือนจะเป็นสปิริตบางอย่างอาจจะเป็นพวกต้นไม้พวกนี้ก็ได้นะที่ขอความช่วยเหลือเราโอเคไปดีกว่าว่าแต่อยู่ตรงไหนอ้ออย่างนี้ครับดีนะที่แผนที่นี้บินได้ไม่งั้นเดินตายแหงแน่นอนเฟอร์บ็อกนี่ก็เป็นเฟอร์บ็อกตัวดีนะเอลเดอร์บล็อกอ๋อมีคนมาช่วยเราด้วยนะฮะโอเคเราคุยกับเอลเดอร์บอกเอลเดอร์บอกถูกจับมาอยู่ตรงนี้เรามาช่วยเขาในนี่ไงให้หา3คนนะฮะให้หา NPC 3ตัวอ๋อให้ทำลายเครื่องยนต์ของฝั่งฮอสะ5อันนะโอ้เราได้สกิลอะไรมาเนี่ย Sleeping Powder อ๋อท่านเป็นสกิลของกัปตันไนเอลคนเมื่อกี้นะนี่ไงต้องมีอันนี้แน่นอนที่ให้เราจัดการคือเราต้องเขาอ๋อผมรู้แล้วคือเราจะต้องซ่อนตัวนะครับอย่าให้เขารู้ว่าเรามาจัดการรถของเขาเครื่องยนต์ของพวกเขานะฮะฝั่งฮอสอยากรู้จังว่าฝั่งฮอสจะให้จะส่งไปทำอะไรนะโอเค5เครื่องจริงแล้วก็ไม่เห็นจะมีใครมาสนใจเราเลยนี่หว่าผมก็บินไปเหมือนเดิมดีกว่านะครับอ๋อมันต้องอะไรวะให้เราจัดการอย่างรวดเร็วนะก่อนที่เราจะไปเรียกพวกมาช่วยคือ
เขาบอกว่าห้ามคือนี่ไงมีคนมาช่วยมามีคนมาช่วยสู้นะครับโอ้โหถ้าเกิดว่าเราแบบเจอเยอะๆก็อาจจะเสียเวลาครับโอเคเห็นวงนี้คือวงหายตัวนะพอ NPC เขาเปิดให้เราทำอะไรต่อจัดการรถถังอีก2คันนะจริงๆแล้วมันสามารถหลบได้งั้นหรออ๋ออย่างนี้นั่นเองเราก็แค่เราต้องลงจากเมาส์เราก่อนนะลงจากสัตว์ขี่เราก่อนเขาถึงจะเปิดให้อ้าวกำโดนระเบิดรถถังระเบิดใส่ปิวเลยโอเคเพื่อนผมไปคุยกับ NPC ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแค่ระเบิดรถถังคันเดียวพอคันสุดท้ายโอ้ยNPC ด่าเราเลยนะครับไม่เงียบไม่เงียบหน่อยล่ะโอเคออกจากตรงนี้นะครับเขาจะส่งเราไปทำอะไรต่อวะเฮ้ยกลับไปจบเควสก่อนนะหลังจากเราช่วยเฟอร์บอกลักสันติ3ตัวแล้วนะครับแล้วก็ระเบิดรถถังของฮอสไปแล้วต้องไปทำอะไรต่อวะเพราะที่ทำนี่ยังดูไม่เห็นจะมีเนื้อเรื่องอะไรที่มันโซลิดเลยครับเหมือนเขากำลังเจ็บปวดอยู่นะครับต้นไม้ต้นนี้เราต้องไปตามหาว่าสาเหตุของการเจ็บปวดของเขาคืออะไรที่นาสเวลหรอที่ไหนวะไม่เคยได้ยินโอเคไปบินไปกันไม่ไกลมากครับเป็นเกาะงั้นหรอแต่เหมือนแผนที่ที่มาร์สนี่อยู่กลางทะเลฮะทำไมการอะไรกันที่ทำให้เอ็นเชียนเจ็บปวดทำไมสถานที่นี้ช่างดูเชื่อไรเหลือเกินนี่งั้นเหรออ๋อนี่มันอาเซไรหรือเปล่าต้องใช่แน่ๆอ๋อโอเคเหมือนเรากดแล้วเราทำลายอาเซไรทิ้งแล้วนะฮะเอ้าเดอะฮอตขโมยมาสเตอร์เกรฟไปเกรฟมันคือดาบไม่ใช่หรอมันคืออะไรวะมาสเตอร์เกรฟอ๋ออาเซไลนี่คือแสงของอาเซไลนะครับที่เราเห็นอยู่อาเซไลที่พวกฮอลเขามาเอานะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ๋อสาเหตุที่เอ็นเชียนเขาเจ็บปวดก็เป็นเพราะอาเซไลนะครับโอเคเราต้องเก็บอาเซไลให้ได้เยอะที่สุดที่ทำได้นะครับแล้วเพื่อไม่ให้ฮอตเอาอาเซไลไปใช้ทำสงครามนะฮะอาเซไลนี่เป็นแร่จากโลกอาเซรอทนะครับที่มีพลังมากเท่าที่เขาว่ากันมาฮะฮอตเขาจะเอาแร่พวกนี้ไปใช้ทำสงครามกับพวกเรางั้นเหรอหรือกับใครสักอย่างก็ไม่รู้ฮะจัดการฮอต10คนแล้วก็รวบรวมแร่อาเซไลให้ได้เยอะที่สุดเราจะไปเอาแร่อาเซไลท์จากไหนวะอ๋อนี่ไงมีโหนดให้เราเก็บนะครับเป็นแร่ให้เราเก็บโอเคเกมนี้นะฮะศัตรูไว้ฆ่าที่หลังก็ได้แล้วถ้าหาไม่ยากแต่อีแร่พวกนี้หายากนะครับต้องแย่งกันกดมันต้องกดก่อนกอบลินจริงๆแล้วฮอยก็ไม่ใช่ฝั่งชั่วร้ายนะพอภาคเสริมที่แล้วเรายังผนึกกำลังกันสู้พวกลีเจียนพวกศัตรูเราอยู่เลยนะฮะแต่เหมือนมีใครเห็นเขาบอกว่ามีใครสักคนชักใยอยู่เบื้องหลังการกระทำของซิวานาสนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับซิวานาสทำไมถึงทำแบบนั้น
โอเคเหลือค่าฮอตแค่2ตัวการมันดีกว่าเจอแล้วโอเคเรียบร้อย2เควสอ่ะไปดีกว่าใครมันยิงอะไรมาออฮอตยิงอะไรมาผมก็พยายามอ่านเควสให้เข้าใจในเรื่องให้มากที่สุดนะครับจะได้เล่าให้เพื่อนๆฟังกันมอฟิเลียนต้องการความช่วยเหลือนะฮะนี่แม่น้ำสักอย่าง The Horde is pressing further into Darkshore. Rally at the Wild Bend River. เอไปแม่น้ำวายเบนนะครับเป็นอะไรขึ้นกันแน่แล้วพายุหมุนนี่คืออะไรงงหรือมันมีอยู่แล้ววะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่เคยมาเก็บเลเวลที่พื้นที่นี้มาก่อนอ๋อดาร์คชอเคยเก็บเคยมานี่นี่ไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกนะครับดาร์คชอเปิดที่เลเวล20เองมั้งเพราะวะจริงด้วยเลเวล10ถึง60โอ้โหเก็บได้ยาวจังวะแต่ส่วนใหญ่คนที่เล่นเกมนี้ก็ถ้าอยากเล่นหนุกๆมันๆก็บูทเลเวลมาเลยนะครับเพราะว่าเลเวลเกมนี้ค่อนข้างจะทรมานนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยอินโหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสงครามอะไรมันตีอะไรกันโอเคช่วยต้นไม้เหล่าต้นไม้พวกนี้เพื่อสู้ฮอนะไม่เคยเราสามารถเราขี่ต้นไม้ได้ด้วยงั้นเหรออ๋อเขาจะพาเราไปสู่สนามรบนั่นเองนะครับอ๋อมีสกิลด้วยนี่ใช้สกิลของต้นไม้ได้นะปาก้อนหินนะโอ้โหโคตรเท่เลยอันนี้คืออะไรอ่ะฮิวฮิวพวกเราได้งั้นหรออ๋อปาก้อนหินได้นี่คืออะไรอ่ะโอ้เลือดเราลดเหมือนกันนะครับเนี่ย 10% ละโอเคสู้ก่อนนะอันนี้มีจำนวนของค่า50ตัวเลยโอ้แต่แบบแม่งตายกันง่ายมากเลยอันเนี้ยเรียบร้อยอ่ะ50ตัวครบแล้วยังไม่ทันได้ฮิวเลยแม่กดไม่ได้ว่ะอันคูลิตี้ท่าอะไรอ่ะเออทำไมกดไม่ได้อ่ะเล่นกดได้ปะจริงหรอไม่กดไม่ได้วะมีโหลดสแลนรีโหลดก่อนนะครับบางทีก็มีบั๊กอะไรสักอย่างนี้ต้องอาจจะต้องรีโหลด UIเก๋กดได้แล้วผมลงแอดออนเยอะค่ะจะเป็นที่แอดออนของผมเองต้องถอยก่อนนะครับเพราะว่าศัตรูแม่งมาเยอะเหลือเกินศัตรูมาเยอะจริงๆกลับไปที่ดานาซัสก่อนเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองของพวกนายเอลโอเคกับดานาซัสกันดานาซัสโอ้โหแม่งอยู่ไกลจังวะกลับไงอะอย่างเงี้ยฮะอ๋อกลับไปที่ดาราลานได้นี่ว่าโอเคประธานสโตนกับดาราลานก่อนครับบ๊ายบายเหล่าต้นไม้ทั้งหลายดาราลานเป็นเมืองของกิรินทอร์นะเป็นเมืองลอยฟ้ากิรินทอร์คือแก๊งเมดที่เก่งที่สุดในโลกเอ้านี่ไงมีพอร์ทัลดานาซัสเหมือนจะมีคนใจดีเปิดให้นะครับแต่ผมเข้าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นปาร์ตี้อย่างคนเปิดครับหมายเป็นไรว่าน่าจะมีวาที่อันเคลฟของเกรฟแฟงไหนว่าดานาซัสเอ็กโซดานี่ไงดานาซัสมีหน้าคนออกกันเต็มเลยโอเคฮอตพาพวกมาเยอะจริงๆนะครับอะไรอันสู้ไม่ไหวถอยทับก่อนไปไหนวะโอเคกัปตันเดลารินคนเดิมของเราที่เจอมาในต้นเควสต้องไปหาดูอิดแล้วก็เหล่า
พรีสนะครับพรีเตสแล้วก็เซนติเนลอ้าวคาวโดไลน์นี่คือไนเอลเหรอคาวโดไลน์นี่คือไนเอลเหรอมีหลายโดไลน์นะครับเฟลโดไลน์ชินโดไลน์อะไรโดไลน์โดไลน์นี่คือพวกไนเอลทั้งนั้นเลยนะแต่ผมมีหลายสายพันธุ์เหลือเกินผมจำไม่ได้แล้วโอเคเรารวมพลเหล่าดูอิดแล้วนะครับดาร์กชาร์ถูกโจมตีเราต้องรีบไปช่วยปกป้องป่าของพวกเราโอเคเราดูอิดไปแล้วนะครับออกทับไปแล้วนะครับดูอิดนี่คือแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ครับมีพลังมากกว่าสัตว์ธรรมดาทั่วไปเป็นคลานให้เล่นด้วยนะดูอิดอ่ะแต่ตัวผมนี่เล่นดีมอนฮันเตอร์นะเอ๊ะนี่คืออะไรอ๋อมีเพื่อนผมมาคุยให้แล้วนะครับเป็นกลุ่มคาวโดไลน์นะครับโอเคเราไปขอให้เราพรีเทสมาช่วยเราดีกว่าพรีเทสนี่คืออะไรอ่ะพรีสผู้หญิงประมาณนี้บาดหลวงผู้หญิงนะฮะนักบวชผู้หญิงนี่ง่ายสาวเอ๊ะไปช่วยต่อสู้กับฮอร์ที่ไวเบนริเวอร์หน่อยแม่น้ำไวเบนหน่อยพวกเราจะต้องปกป้องดินแดนของเราจากพวกฮอร์โอเคไปแล้วนะครับส่งพวกเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราไปไหนกันต่อดีอย่าบอกนะว่าเราต้องกลับไปดาร์คชอร์อ๋อกลับไปหามาฟิลเลียนที่โอ้โหไกลใช่เหมือนจะมีวาร์ปนะผมคุ้นๆว่าแถวนี้มันมีวาร์ปไปตรงนั้นใช่ตรงนี้ปะวะได้ไหมวะไม่ใช่มั่วนะเว้ยเออใช่ไม่ได้กลับมานานแล้วอันนี้เป็นเมืองแบบเลเวล1เลเวลเริ่มต้นจำไม่ได้แล้วตอนนี้เลเวล110แล้ว Greetings friend What มีใครสงสัยอะไรMay the winds be our fleet has returned from Silithus Elune be praisedTheir might is sorely need. King Anduin will send his soldiers to aid us. Okay, Kassan Anduin จะส่งคนมาช่วยนะครับ Your deeds will not be forgotten by the Kaldori hero. The aid you lend in these dark times could make all the difference. May our will be stronger than their machines of war. A war is not won or lost in a single battle. Our day will come. Okay. สรุปแล้วก็เราไปเรียกพวกพ้องมาให้ช่วยปกป้องไวเบนริเวอร์นะฮะตรงนี้นะเอ๊ะมีเวิร์คเควสให้ทำเหรอครับอ้าวมีเวิร์คเควสให้ทำด้วยนะครับที่ไวเบนริเวอร์อุ้ยได้อาวุธใหม่ด้วยแฮะลองไปทำมันดีกว่านะครับเหมือนจะเป็นปลดล็อกเวิร์คเควสใหม่พื้นที่ใหม่นะฮะแล้วก็เควสจบแค่นี้งั้นเหรออาจจะต้องรออาทิตย์หน้านะครับเป็นตามแบบฉบับของฮอร์สเอ้ยไม่ใช่ตามแบบของฮอร์สตามแบบฉบับของเวิร์ลบอคาร์ครับต้องรออาทิตย์หน้านะครับเพื่อที่จะทำเควสต่อโอเคครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราฝั่งอารายันโดนฮอร์สบุกแล้วก็โดนฆ่าผู้บริสุทธิ์ไปหลายคนเลยทีเดียวนะฮะที่เหตุการณ์ที่เทลดัสซิลแล้วก็เหตุการณ์ก็ลามมาถึงดาร์กชอร์ด้วยนะคะที่เราไปปกป้องแม่น้ำสายนี้เอาไว้จากฮอร์สนะฮะทีนี้ผ่านมา1อาทิตย์แล้วก็จะมีการอัปเดตในเรื่องแล้วแหละเพราะงั้นเราไปรับเควสทำในเรื่องต่อกันดีกว่าครับโดยตอนนี้ผมอยู่ที่โซมิสไอเอลนะครับอยู่ใกล้ๆกันเราจะทำต่อจากที่ทิ้งไว้คราวที่แล้วเลยนะไม่ต้องไปทางนี้นะฮะต้องไปที่นี่อันนี้ผมจะเข้าวาร์ปไปละกันโอเคเราโหลดแป๊บนึงนะฮะเหตุการณ์ก็ยังคงอยู่ในทวีปคาริมดอร์เหมือนเดิมนะฮะมาดูกันว่าฮอร์สเขาจะมาไม้ไหนอีกนะครับซิวานาเขาจะทำอะไรอีกนะฮะShondo, the horde is approaching from the north. The north?
How did they? Oh, they scaled the mountains of Fellwood. Of course, the wisps. They're growing disoriented. The wall is failing. Horde forces are advancing upon Lordanel. Champion, to me. เหมือนฮอร์ดบุกมาจากทางด้านเหนือนะครับมันปีนภูเขามากันนะครับเมื่อกี้มันจะเป็นซอแฟงหรือเปล่าซอแฟงเป็นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มฮอร์ดนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าวอร์ชีพแต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญต้นๆของฮอร์ดเลยทีเดียวนะฮะใครที่ได้ดูซีเนมาติกโอโซเยอร์ไปก็น่าจะเห็นเขานะฮะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากจะซอแฟงนี่เขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะมาทำอะไรแบบนี้เท่าไหร่นะฮะลึกๆแล้วเขาก็เป็นคนดีนะที่ฮอร์ดมาดูซิว่าเควให้ทำอะไร A threat from the north ภัยลุกลามจากด้านเหนือนะฮะจากทางเหนือจากทิศเหนือฮอร์ดเนี่ยปีนภูเขาจากเฟลวูดมาจากทางด้านเหนือนะฮะแล้วก็กำแพงวิสกำแพงวิญญาณวิสเนี่ยกำลังจะพังทลายลงมางั้นหรอมันคืออะไรวะกำแพงวิญญาณวิสอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวฮอร์ดมันก็จะทะลุกำแพงมาได้แล้วนะฮะแล้วก็จะโจมตีเราจากทั้งสองฝั่งโอเคไว้ให้เราไปหามอร์ฟิลเลียนสตอร์มเลสที่ลอร์ดานิลนะฮะได้เลยมอร์ฟิลเลียนกันเอ๊ะเมื่อกี้เควสอันไหนวะนี่ไงโอเคมอร์ฟิลเลียนนายอยู่ไหนมอร์ฟิเลียนตามลูกศรไปนะลูกศรในแผนที่ตรงนี้โอ้โหนี่มันอยู่ฝั่งเลยนี่ว่าเราจะข้ามไปยังไงผมลืมแล้วเนี่ยนั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินไปวะเอ้ยไม่ใช่ผมว่าผมต้องนั่งไอ้เหี้ยแหละนั่งคิกิฟอนไปจ่ายตังค์จ่ายตังค์คิกิฟอนไปนะฮะตรงนี้นะรอดานิลโอเคสะดวกจริงๆมีกิฟฟอนอยู่แถวนี้นะฮะอันนี้คือที่ผมไม่บินโดยใช้เมาส์สัตว์ขี่ของผมข้ามไปเองเนี่ยเพราะว่าถ้าอย่างถ้าคนที่เล่นวาวจะรู้กันนะถ้าเราแบบออกนอกพื้นที่แผนที่ไปนอกทะเลเนี่ยเราจะค่อยเหนื่อยแล้วก็ตายลงช้าๆนะฮะยกเว้นเราจะใช้บริการแท็กซี่แต่ตังค์ไม่กี่บาทนะครับไม่ต้องห่วงแค่1 2ไม่กี่ทองไม่กี่ซิลเวอร์เท่านั้นนะฮะป่ะนี่ก็คือแผนที่ที่เรามาลุยกับฮอร์ดครั้งที่แล้วนะถ้ายังจำกันได้มันจะมีคนมาทำเล็กน้อยนะฮะอันนี้ผมปิดวอลโหมดไปแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนฮอร์ดตีตายแล้วเสียเวลานะฮะรีบไปกันดีกว่าโอเคไปหามาฟิเลียนมาฟิเลียนนายอยู่ไหนเราจำเป็นจะต้องเข้มแข็งเข้าไว้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงโอเคเมื่อกี้มาฟิเลียนเขาบอกไว้อย่างนั้นนะฮะได้เควสใหม่มานะฮะเหมือนฮอตบุกโจมตีอย่างรวดเร็วนะฮะก็เลยชาวเมืองก็เลยไม่มีเวลาหนีเท่าไหร่นะฮะหลายคนก็แอบซ่อนตัวอยู่ในลอร์ดานิลรอการช่วยเหลืออยู่โอเคเขามอร์ฟิเลียนส่งเราไปช่วยคนนะฮะเควสหนึ่งและอีกเควสหนึ่งคืออะไรให้เราปกป้องลอร์ดานิลนะครับโดยมอร์ฟิเลียนจะไปขัดขวางวอร์ชีฟหรือน่าจะหมายถึงซิวานาสนะครับเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่เราจะหยุดยั้งเธอได้จริงหรือเปล่าโอเคให้เราจัดการกองกำลังของฮอร์ดในลอร์ดานิลนะฮะโอเคมาซิวานาพยายามจะสู้มอร์ฟิเลียนนะฮะมอร์ฟิเลียนก็เลยจะไปซิวานานะครับต้องหัวนะมอร์ฟิเลียนเราเก่งนะฮะเป็นดูอิทที่เทพมากจริงๆนี่ไงชาวเมืองลอร์ดานิลเรามาช่วยเธอแล้วอีลูนช่วยเราด้วยโอ้ยเป็นเด็กอยู่เลยฉันเคลียร์ทางให้แล้วนะหนีไปเลยโอเคครับช่วยละ1คนจาก8คนนะจัดการเนาะฮอร์ดก่อนนะฮะ
ไม่ได้เอาทาเลนต์แบบตีหมู่มานะครับไม่งั้นมันแน่นอนโอ้โหนี่สกิดก็ตายแล้วแต่ก็อย่างว่าครับคือเขาเผื่อคนที่มาเล่นใหม่ด้วยนะฮะจะได้แบบไม่ต้องมีเกียร์สูงๆก็มาสู้ได้นะครับเคมาช่วยคนที่สองแล้วนะฮะเวลาเควสให้มิรามีสองเควสนะครับเอ้ยไม่ใช่สิจะพูดอะไรอ่ะเวลาเควสที่มีให้ฆ่าศัตรูกับเควสที่ให้คลิกอะไรบางอย่างอย่างเช่นคลิก NPC อย่างเงี้ยนะฮะเราควรทำเควสคลิกก่อนนะครับฆ่าไว้ที่หลังนะอ่ะมีเควสอีกเควสนึงที่ผมไม่ได้รับนี่นาลองมาดูนะครับกัปตันเดลารินนี่อยู่กับเราตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับ Action this day มีนักรบที่แข็งแกร่งสุดๆของฮอส2คนนำกองทัพอยู่นะฮะเพื่อที่จะจัดการจับกองกำลังของเราเราจะให้พวกเขาจับทำลายกองกำลังของเราไม่ได้นะฮะถ้าเขาทำลายเรือของเราไปเนี่ยพวกเขาจะไปบุกเมืองใหญ่นะครับเพราะงั้นเราต้องรีบไปจัดการฮอส2คนที่แข็งแกร่ง2คนนั้นชื่ออะไรเนี่ยจัดการกอร์แม็ก X4 และรากาชบัดวิชบางอย่างชื่อน่าจะเป็นออคนะครับไม่รู้ครับเป็นเผาออคหรือเปล่าเอาทีละเควสนะครับค่อยๆไม่ต้องรีบนะฮะโอเคมาช่วยเจ้าของร้านขายของก่อนมาคนแล้ว3คนเท่านั้นไม่อยากมาสู้ฮอร์สอย่างนี้เลยนะฮะพูดตรงๆเพราะว่าภาคที่แล้วเรายังแบบเป็นพันธมิตรกันอยู่เลยฮะสตรอหายไปไหนเนี่ยสตรอไม่มาดูแลอะไรหน่อยเหรอไม่ดูแลสถานการณ์หน่อยเหรอเหมือนครั้งสุดท้ายที่เห็นทรอลนี่คือจะเป็นคาร์ดเควสของชาแมนนะฮะเขามามอบดูมแฮมเมอร์ให้เราแล้วผมก็ไม่เห็นเขาอีกเลยไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปอยู่ไหนเฮ้ยในเมืองหายไปไหนวะอ้อใจละมาป่วยตรงนี้นะครับโอเคช่วยคน8คนเรียบร้อยเหลือจัดการให้ครบ15ตัวนะฮะไอบีมเข้าไปอื้อแปลงร่างเป็นเหมือนอีดีแดนนะครับแล้วให้ไอบีมใส่ยิงอาร์เลเซอร์ใส่ครับแบบซูเปอร์แมนเป็นท่าที่ผมชอบมากๆเลยนะของ Demon Hunter นะแต่นี้แพทหน้าเนี่ย expansion หน้าเนี่ยจะมีเอาใหม่ชื่ออูทิลานฮิวแมนนะแล้วผมอยากเล่นมากเผ่านี้แต่ว่าเผ่านี้เขาเป็นดีมอนฮันเตอร์ไม่ได้นะเพราะงั้นผมอาจจะเปลี่ยนตัวอาจจะเปลี่ยนอาชีพเล่นจะไปเล่นดูอิดเพราะว่าชอบเผ่านะคือเผ่าไม่ได้เก่งอะไรมากอะไรเท่าไหร่หรอกครับแค่แบบว่าหน้าตามันถูกใจเรานะก็เลยอยากเล่นโอเคมาส่งเควส2เควสเรามาส่งเควสก่อนนะฮะโอเคคุณช่วยเหลือหลายชีวิตไว้ในวันนี้อสุรกายเราขอบคุณท่านไปต่อนะฮะขอบคุณที่ช่วยเหลือเรานะคะว่ากองกำลังของฮอสเนี่ยบุกมาไม่หยุดเลยจริงๆไม่ได้ช้าลงเลยนะที่เราฆ่าศัตรูไป15ตัวเนี่ยฮอสยังบุกมาไม่ยั้งเลยนะครับโอเคจัดการศัตรูสุดโหดเจอแล้วนายอยู่นี่เองกอแมปSพอเล่นนะนี่แหละเข้าไปแปลงร่างเลยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงมากแปลงร่างเป็นปีศาจนะครับสู้มันอื้อโอเคไปหนึ่งนะฮะเอ้ยมาจากไหนเนี่ยนายโอเคครับอันนี้คือท่าไม่ตายเรานะแปลงร่างเรียกว่าเป็นท่าคูลดาวน์นะเดี๋ยวแล้วนายอื้อแปลงร่างได้30วินะต้องกอบกดประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุดจาก30วินะครับผมมันอึดเหมือนกันนะเนี่ยมาเป็นฝูงอย่างนี้อื้อไอบีเข้าไปเรียบร้อยสีเขียวๆนี่คือวิญญาณมันหลุดออกจากร่างนะครับเราเก็บเราจะเพิ่มพลังชีวิตให้เราดูไอบีมทีสะดุ้งเลยนะเรียบร้อยครับเควส2เควสเอ้ยเควสนี่เควสที่3สิไม่ใช่เควสที่2โอเคมารายงานนะครับEasy peasy
คุณได้ยินข่าวจากมาฟิเดียนหรือเปล่ามาฟิเดียนหายไปเลยนะฮะหรือว่าจะพลาดท่าให้ซิวานาหรือเปล่าเป็นไปได้ฮะโอเครับเควสใหม่ก่อนนะฮะลอร์ดาเนลโดนบุกไปแล้วเดอะฮอสฝั่งฮอสเนี่ยโอ้โหไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยจริงๆนะฝั่งฮอสแหมแง่สิเราคุยกันมันยังตีเราอยู่ตีกันอยู่ข้างๆเลยนะเอาเฮ้ยมาคุยกับเราก่อนโอเคไม่คุยเราช่วยฆ่าก่อนก็ได้นะโอ้โหคุยอยู่ดีเดินไปตีเฉยเลยนะเสียมารยาทนะฮะเอ้ยกัปตันอย่าพึ่งผมจะรับเควสเอากัปตันโอ้โหกัปตันนี่แต่ก็ถือว่าทำถูกแล้วนะครับกัปตันจะมามัวคุยกันได้ยังไงนะฮอสมาถึงนี่บุกมาถึงแบบห่างไป5เอ้ยมันมาไม่อยู่เลยจริงๆว่ะไม่สนละผมคุยก่อนแล้วกันนะโอเคต้องไปหาชานโดหรือชานโดที่นี่หมายถึงมาฟิเลียนะฮะแล้วก็ถามว่ารับคำสั่งจากเขาต่อนะฮะโอเคไปหามาฟิเลียน Let's go มาฟิเลียนจ๋าอยู่ไหนจ๊ะเมื่อกี้เขาแปลงร่างเป็นนกแล้วบินมาทางนี้นะฮะดีนะครับที่เกมนี้มีระบบ GPS บอกลูกศรเราโอเคเจอแล้วมาฟิเลียนเอ๊ะมายืนอู้อยู่อะไรตรงนี้อ๋อเขา บวกกับซิวานาสอยู่นะอุ๊ยโอ๊ยซอฟแฟงโอ้โหปลาขวานมาใส่มาฟิเลียนเอ้าโอ้โหโดนเราโดนแบนชี่ควีนล็อกนะครับซิวานาสผมเขาจะฆ่าเรานะครับมาซิวานาสซอแฟงบอกว่าไม่ชอบนะครับที่ต้องมาตีมอฟิเลียนจากด้านหลังนะฮะไม่มีเกียรติเอาซะเลยโอ้เราติดสถานะห้ามขยับนะครับซอแฟงเหมือนจะต้องจำใจทำตามวอร์ชีฟซิวานานะฮะโอ้ยมอฟิเลียนตายปะเนี่ยเลือดเหลือหนึ่งนะฮะมอฟิเลียนเลือดเหลือหนึ่งซิวานาสั่งให้ฆ่ามอฟิเลียนนะฮะเอ้าซิวานาสไปไหนแล้วโหเลือดเกือบหมดเกือบแพ้เอ้าเกิดอะไรขึ้นนะเอ้าเหมือนจะเป็นบัคนะฮะคือต้องมาดูอีกรอบหนึ่งนะฮะประหลาดจังวะโอเคใครที่ตกไปเมื่อกี้มาดูอีกกันอีกรอบนะครับเกิดอะไรขึ้นวะเหมือนผมอาจจะต้องกดอะไรหรือเปล่าเฮ้ยปากดีนะซิวานาสบอกว่าจะชนะอยู่แล้วไม่ต้องมาช่วยหรอกอะไรประมาณนี้นะเมื่อกี้เกือบจะแพ้มอร์ฟิเลียนแล้วนะซิวานาสมอฟิเลียนบอกว่าอะไรโอเคมีคนมาช่วยมอฟิเลียนทิลันดาเมียเขามาช่วยนะครับทำไมถึงไม่ฆ่ามอฟิเลียนทำไมอ๋อฆ่าโจมตีโดยไร้เกียรติไม่เหมาะผู้ควรที่จะฆ่าเขานะฮะสงครามทั้งหมดเนี่ยไม่มีเกียรติทั้งนั้นแหละแกกล้าฆ่าคนบริสุทธิ์ไปได้ยังไงโดยที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์เราฆ่าเพื่อให้ฮอสยกคงอยู่ต่อเพราะว่าแกไม่มาเอ้ยไม่ฆ่ามอฟิเลียนฉันเลยให้ทางเลือกแกโหบิชแลนเดอร์นี่มันแบดแอสจริงนะครับBoth of you will fall when we conquer it, or flee somewhere far from here, so that you both survive. ดุนะครับดุทั้งคู่เลยนะฮะเราแพ้แล้วเทลดาซิลจะต้องตกไปอยู่ในมือของฮอสจะต้องแพ้นะมีงานดูอินให้หินฮาร์ตโตนมานะครับโอเคซอแฟงก็เดินจากไปแล้วนะฮะทีลันดาเอาผัวตัวเองไปรักษาที่สตอร์มวินนะฮะ
เพราะว่าอันดูอินให้ฮาร์สโตนวาร์ปกับสตอร์มวินมานะครับก็เลยวาร์ปมอร์ฟิเลียนไปด้วยนะเมื่อกี้มอร์ฟิเลียนเกือบชนะซิวานาแล้วนะครับแต่ว่าซอแฟงเข้ามาขัดขวางเมื่อกี้ซิวานาพลังชีวิตเหลือนิดเดียวแล้วก็เมื่อกี้มีบทสนทนาดุๆทั้งสองฝ่ายนะฮะที่ลันเดอร์บอกว่าถ้าจงหนีไปซะถ้าแกไม่อยากตายต่อแฟงก็บอกเหมือนกันว่าแกเหมือนกันหนีไปหรือว่าจะแกจะกลับไปที่ดานาซัสก็แล้วแต่เพื่อที่จะไปตายที่นั่นแทนนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีการฆ่ากันนะครับจากกันแต่โดยดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าไม่รู้ครับแล้วก็ชิลันเดอร์นี่ก็ให้ฮิปโปกิฟเรามานะครับเพื่อที่จะไปปกป้องเทลดัสซิลนะครับเทลดัสซิลนี่เป็นเวิลด์ทรีหรือต้นไม้โลกนะฮะโอเคป่ะไปดูกันว่าเทลดัสซิลเราจะปกป้องได้แค่ไหนกันเชียวนะฮะโอเควาร์ปไปแล้วอ๋อมีซินเนเมติกให้ดูนะครับอันนี้ผมดูไปแล้วนะเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะเงียบๆเลยอยากให้ผมพากอ่ะพากก็ได้นะเผื่อใครที่แบบว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่ผมก็ไม่ได้พากเก่งมากนะฮะนี่น่าจะเป็นซิวานาสนะฮะโอเควอร์ชีฟของเราเตรียมตัวบุกต้นไม้ได้ยึดพื้นที่ชายหาดไว้นะอันนี้เขาถามว่าทำไมกันเราชนะไปแล้วเหลือแค่คนบริสุทธิ์ที่ต้นไม้เท่านั้นนี่คือสงครามไม่นี่คือความเกลียดชังความโกรธวินเนอร์ Winner, เจ้าเคยเป็นผู้ปกป้องคนของเจ้าจำไม่ได้หรือวินเนอร์ Winner คือนามสกุลซิวานานะครับซิวานาวินเนอร์ข้าจำได้คนโง่เขาหมายถึงตัวเองนะที่เป็นคนโง่นี่คือซิวานาก่อนที่จะเป็นแบนชี่ควีนนะครับก่อนที่จะเป็นผีดิบอันเดดปกป้องเอลนะอันนี้ไม่ใช่เอาเธอไปหนีไปเอาลูกแล้วหนีไปอันนี้คืออาร์ทรัสนะครับลิชคิงคนก่อนนะฮะโหเราอันเดนมาบุกเมืองของเอลนะฮะอันนี้ไม่ใช่นายเอลนะซิวานาน่าจะเป็นไฮเอลปะจำไม่ได้เป็นนักรบที่เก่งมากนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถตอบกรกับลิชคิงอาร์ทรัสได้นะฮะสาเหตุที่มัสคาร่าของซิวานาไหลเป็นซิกเนเจอร์ของดวงตานางจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่านางร้องไห้ตอนโดนลิชคิงแทงนะครับแล้วก็โดนเปลี่ยนให้กลายเป็นผีดิบนะฮะและเอลที่นางพยายามช่วยไว้ก็ไม่รอดนะครับเอาจริงๆนะฮะจุดเปลี่ยนของซิวานาสเหมือนว่าความโกรธความเกลียดความแค้นจะทำให้นางกลายจากอันเดธธรรมดาเป็นแบนชี่ Life is pain ชีวิตคือความเจ็บปวดความหวังคืออะไรวะอ่านไม่ทันตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วสินะเหมือนเขาให้เห็นนิมิตในอดีตนะเอลคนนี้ก็ร้องไห้เลยอย่าเสียใจไปเลยเดี๋ยวเจ้าจะได้ไปอยู่กับคนที่เจ้ารักแล้วฉันเสียใจเพราะว่าคุณนั่นแหละเพราะว่าเจ้านั่นแหละเจ้าทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นศัตรูของเจ้านั่นเป็นสงครามที่เจ้าไม่มีวันชนะเจ้าฆ่าเราได้แต่เจ้าไม่สามารถฆ่าความหวังได้ถ้าฆ่าไม่ได้จริงๆเหรอหืมไปมองสิเอลคนนี้นี่มันอึดถึกนรกจริงๆเผามันเผามันโอ้ดุมากครับจะเผาต้นไม้โลกนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่สำคัญของโลกอาเซลอตนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับไม่มีผลดีกับทั้งทุกฝ่ายนะฮะโอ้ไม่นะดูมานัทเราเอาจริงว่ะคราวนี้ไปโกรธเกลียดอะไรกันมาจากที่ไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมเทวนาถึงมาทำอะไรแบบนี้มันดูไม่ค่อยเมคเซนส์เลยแต่ว่าก็อาจจะมีการอธิบายไว้ในนิยายหรือว่าในเรื่องก่อนหน้านี้ที่ผมพลาดไปนะโอเคในหลังจากดูหนังมานานพอสมควรเราก็มาถึงดานาซัสเมืองหลวงของนายเอลแล้วนะครับ
อ้าวโหไหม้หมดเลยนะครับแล้วเรามาต้องมาทำอะไรทีรันดาส่งเรามาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรคอนเทนแบบกักกันไม่ให้ความให้ความเสียหายน้อยที่สุดนะครับแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนมาครั้งนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรนะช่วยฉันด้วยฉันหาลูกสาวฉันไม่เจอคุยกับเขาหน่อยนะฮะขอให้อีลูนอยู่กับเจ้าดีมอนฮันเตอร์อ้าวโอเคใครอะเมียเกรเมนอ้าวเกรเมนอ๋อราชินีแห่งกิลเนียสน่าจะเป็นพรรคพวกเรานะครับอะไรอันเป็นมนุษย์สุรกายต้นไม้เออกูเห็นแล้วไม่ต้องบอกแชมเปี้ยนผู้กล้าข้าต้องการให้เขาช่วยใช่สิทุกคนก็ต้องการให้เราช่วยหมดนะคะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเหมือนเราเป็นเบย์ยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะโอเคเราจะต้องอพยพเมืองไดนาซัสก่อนที่มันจะเผาไหม้เป็นจุนเอ้าอพยพไปสิเนี่ยเปิดวาร์ปอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเธอก็ไปสิจ้าโอเคเหมือนสิ่งปลูกสร้างในเมืองเนี่ยติดไฟไปหมดแล้วนะฮะแล้วให้เราโอ้โหให้เราดับไฟ seriously จริงเหรอแล้วก็ให้ช่วยเหลือพลเมืองไอ้ชาวเมืองภายในนะฮะต้องช่วยเหลือพลเมืองให้มากสุดที่จะมากได้นะฮะโอเคภารกิจก็คือให้ไปอพยพเมืองนะอพยพชาวเมืองนะครับโหมีเวลาจำกัดด้วยเฮ้ย982คนจริงปะเนี่ยจริงจังปะเนี่ยโอ้โหได้เอางั้นก็ได้ไม่ยี่หร่าอีกแล้วนะครับกับเรื่องแค่นี้เราคนเดียวจะไปสู้ไหวหรอไม่กลัวนะฮะให้ทำไงวะให้เราคุยเนี่ยเหรอโอเคคุยอ๋อช่วยได้ทีละ3คนสาช่วยทีละ3คนนะโอเคเอาเลยอ๋อให้เราดับไฟนะฮะได้ดับไฟก็ได้อ๋อเหมือนผมโดนไฟนะครับโอ้โหดับยังไงก็ไม่หมดว่ะเฮ้ยเออไปไปกันให้หมดโอ้โหเราช่วยได้แค่7คนเองนะเหมือนแบบทำยังไงก็ไม่สามารถจริงอะเวลาก็ไม่พอนะฮะไม่เป็นไรเราช่วยมากที่สุดจะมากได้แล้วกันนะฮะไม่แน่ว่าจะมีทริคอะไรที่ผมพลาดไปนะโอ้เหลือแค่1นาที30วิโอ้ยเหลือคนให้ช่วยอีกแค่เท่าไหร่เอง969คนเท่านั้นเองนะครับ969คนชิวๆนะฮะ1นาทีผมทำได้อยู่แล้วนะเพราะว่าทำได้ก็แย่แล้ว ยังไงวะเนี่ยกูไม่ใช่เดอะแฟลชนะเว้ยจะอพยพคนทั้งโลกได้ให้อพยพคนทั้งเมืองได้ภายใน1นาทีเนี่ยหนูจ๊ะโอ้แม่งแบบดูทรงแล้วแบบไม่มีทางที่เราจะช่วยได้จริงๆนะฮะไฟแม่งไม่มีวันดับได้อะสิ้นหวังจริงๆนะฮะตอนนี้ทิวนานี่หล่อนเป็นอะไรกันแน่โอเคขนาดขี่เมาส์แล้วก็วิ่งไล่ช่วยแล้วนะฮะยังไม่สำเร็จเลยนะครับโอเคไปหนูโอ้มีทั้งมนุษย์ทั้งในเอลติดอยู่ในไฟนะแหมในเรื่องกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะตอนนี้ผมว่าดาวจุดจบของโอ้ยเราหายใจไม่ออกนะฮะได้ยินเสียงฉันไหมฮีโร่ฉันดีใจที่ได้เจอเจ้านะอัตตาลีเร็วเข้าอพยพคนทั้งหมดอัตตาลีคือใครวะโอเคครับ
เมียเอ้าเกนมาช่วยนะครับเกนมาช่วยเมียตัวเองนะฮะI'll take you both, Astari. You've done all you can. Command the priest to come with us. They. ทารีคนนี้นะฮะ อีสของที่นี่ไม่ยอมไปนะฮะ She will not cost me my beloved. โอเคเมียหนีไปได้แล้วนะครับขอให้เทพเจ้าคุ้มครองเจ้าอัสทารีโหเป็นพระเอกมากเลยนะครับคนนี้ไม่ใช่พระเอกสินางเอกมากเลยนะคนนี้เราจะจำชื่อเธอไว้นะแอสทารีคือเขาอยู่ช่วยคนนะครับไม่ยอมไปจากที่นี่นะฮะได้เวลาหนีแล้วฮะเมื่อกี้เกนมาช่วยเมียตัวเองให้กลับไปที่สตอมวินนะฮะโหเมียเกือบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เพราะว่าไฟมันเผาแรงจริงแล้วก็เมียเขาไปช่วยเรามาจากกองไฟนะฮะเมื่อกี้ราชินีแห่งเมืองของราชินีแห่งเมืองของเกเมนะฮะคือซิวานาเนี่ยฆ่าลูกของเกนไปด้วยนะฮะแล้วก็เกือบจะทำให้เมียของเกนต้องตายอ่ะซิวานากับเกนนี่เขาเป็นแบบอลิกันแบบขั้นสุดยอดจริงๆนะเกลียดกันแบบโคตรๆภาคที่แล้วซิวานาเนี่ยพยายามจะไปจับตัววอลคิลี่นะครับภาคลีเจียนเนี่ยพยายามไปจับตัววอลคิลี่เอียเพื่อที่จะให้เอียบังคับให้เอียสร้างวอลคิลี่อันเดสมาเป็นพวกนางนะครับแต่ว่าถ้าซิวานาได้กองทัพวอลคิลี่ไปจะแข็งแกร่งแบบหยุดแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเผอิญเกนเข้าไปขัดขวางสำเร็จนะฮะซิวานาแม่งเลยเกลียดเกนโคตรเลยยิ่งกว่าเดิมไปอีกนะแล้วทำไมแผนที่เราเป็นแบบนี้อ้าวหายแล้วโอเคไปรายงานกับพระราชาอันดูอินก่อนนะครับว่าเราช่วยคนได้30คนจาก900คนโคตรเฟลสรุปไปเมืองเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยนะฮะได้เมาว่ะได้เมาใหม่ว่ะคิงบอกว่าคิงอันดูอินบอกว่าโหพูดไม่ออกเลยว่ะสุรกายมันได้แสดงความกล้าหาญแล้วก็ความดีงามนะแชมเปี้ยนในวันที่มืดมนที่สุดของอาไลอันส์Never be realized so long as Sylvanas Windrunner leads the horde. She expects this atrocity to crush our spirits, shatter our unity. But this I vow, the alliance will endure, and the Banshee Queen's insistence will be ended. แล้วก็การครอบครองการปกครองของ Banshee Queen จะต้องจบลงนะฮะสรุปแล้วก็คือ King Anduin ก็บอกว่าเนี่ยตราบใดที่ซิวานาสยังเป็นหัวหน้าของฮอสอยู่เนี่ยความสันติภาพเนี่ยก็จะไม่มีทางมาเยือนแน่นอนนะครับก็ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าใครเป่าหัวซิวานาสอยู่หรือเปล่านะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมาส์ใหม่ที่ได้มานี่เป็นยังไงอันนี้นะฮะ Smoldering Ruins of the Teldrassil Hippogriff โหชื่อโคตรยาวนะครับโอเคว้าวสวยเหมือนกันเนี่ยแม่สวยแต่ว่าสวยก็จริงนะแต่ว่าใครก็คงมีกันหมดแล้วนะก็อาจจะโหลไหนดูชัดๆดิโอ้โหคูว่าคูเท่ๆมีเมลส่งมานะครับเมลจากร้านขายเกมปิดไปซะโอ้โหสวยจริงนะเมานี้สรุปแล้วคือดานาซัสตกเป็นของฮอสไปแล้วนะฮะจะเรียกว่าตกเป็นของฮอสดีหรือเปล่าเรียกว่าดูทำลายไปแล้วดีกว่านะครับแล้วก็อะไรอันจะโต้ตอบกับฮอสอย่างนี้ต่อไปได้ยังไงผมก็ยังเดาไม่ออกเหมือนกันนะครับแล้วมอร์ฟิเลียนกับชิลันดานี่หายไปไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามอร์ฟิเลียนคงเจ็บหนักครับแต่ว่ายังดีนะที่รอดชีวิตมาได้นะครับโอเคผมว่าในเรื่องมันน่าจะจบแค่นี้นะสำหรับอาทิตย์นี้เพราะงั้นเรามารออาทิตย์หน้าต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะจะเป็นยังไงต่อไปเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแค่ไหนอะไรอันจะต่อกลับไปที่เจ้าอะไรอันจะต่อกลับไปที่ฝั่งฮอสยังไงนะฮะเรามาดูกันได้ในอาทิตย์หน้าครับผม
โอเคครับทุกคนหลังจากผ่านไปแล้ว1อาทิตย์กับการเผาต้นไม้เทลดัสซิลนะฮะวันนี้เรากลับมาที่ World War ครับตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่เลยพระมหากษัตริย์อันดูอินลินคนที่อยู่ในบัลลังก์เมื่อกี้นะฮะเขาบอกให้เราไปบุกลอเดรอนหรือที่ชื่อตอนนี้คืออันเดอร์ซิตี้นะครับเมืองหลวงของพวกฟอร์เซเคนหรือพวกซิวานานะฮะแต่ว่าอันนี้คือเควสนะครับแต่เดี๋ยวผมจะแอบแบนด์มันก่อนจะได้ให้ทุกคนเห็นว่าพระมหากษัตริย์อันดูอินเขาพูดอะไรกับเรานะฮะโอเคผมลบเควสไปแล้วไหนมาแล้วกูกาแห่งอะไรอันถึงเวลาแล้วที่จะไปเอาของของเรากลับคืนมาเอาลอเดรอนกลับคืนมาในตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ฝั่งฮอสแล้วก็วอร์ชีฟของฮอสเนี่ยจะต้องชดใช้กับการกระทำอันไม่เอ้ยกับอาชญากรรมของนางนะฮะนั่นก็หมายถึงการเผาต้นไม้บุกเมืองของไนเอลนั่นเองนะฮะมาอ่านเควสกันโอเคเหมือนเดิมครับพูดเหมือนเดิมมีตาปั๊มของกษัตริย์อันดูอินนะฮะเควสก็คือให้ไปหามาไทอัสชอในท่าเรือสตอมวินนะฮะโอเคป่ะ let's go มาไทอัสชอหัวหน้าสายลับนะฮะของ SI7 อันนี้ปะวะโอเคคุยกับเขาก่อนนะฮะเหมือนจะได้อาวุธไฮเลเวลต่ำๆมานะฮะแต่ทำไมมันบอกว่าอัปเกรดวะทำไมอัปเกรดอ่ะไม่เห็นจะอัปเกรดเลยอันไหนดีเอาขวานแล้วกันนะฮะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นโอเคเอาขวานถึงจะไม่ได้ใช้ก็เถอะโอเคมาทาชอเขาบอกว่าให้เราไปจู่โจมรอเดรอนนะฮะอย่างเต็มกำลังเอาจัดการพวกฮอสออกไปจากเมืองของพวกเขาซะเอ้ยเอาออกไปจากเมืองรอเดรอนซะนะฮะแล้วก็เอาเมืองกลับคืนมานะครับโอเคเป็นซีนาริโอนะครับเอาอะไรโอเคเขาให้เราไปกับกองกำลังเรือที่3นะครับโอเคให้ไปคุยกับกัปตันแองเจลิก้านะฮะซึ่งก็คือคนนี้โหคนเยอะเชียว่าคิวน่าจะเป็นคิวเซโดที่ไม่น่าจะนานนะฮะโอเคขอต้อนรับอสุรกายเราพร้อมออกเรือแล้วโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตำแหน่งก่อนนะครับว่ารอเดรอนไหนอันนี้คือสตอมวินนะครับเมืองหลวงของเผ่าอะไรอันเอ้ยไม่ใช่เผ่าอะไรอันสิของฝ่ายอะไรอันนะครับอยู่ตรงนี้ฮะโอเคดูโลกของเราก่อนโอเคนี่คือโลกของเรานะอันนี้นอร์ทเลนคาริมดอนนี่คืออะไรนะดัสเซลนะครับก็คือดานาซัสที่เพิ่งโดนเผาไปอันนี้แพนดาเรียนะฮะ Broken Eye โอเคเราอยู่ที่ Eastern Kingdom นะครับดินแดนทางด้านตะวันออกลอเดรอนก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะตอนนี้ใช้ชื่อ Under City นะครับเพราะโดนพวก Undead ยึดไปแล้วแต่เราจะไปทวงคืนมานะครับโอเคป่ะคุยกับอาเจก้าพร้อมแล้วรีบไปกันเลยดีกว่าโอเครอเข้าคิวเพื่อที่จะเริ่มซีนาริโอนะครับโอเคเข้าแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะเข้ากันเลยดีกว่าไม่พลาดโอ้โห20คนเลยเหรอเป็นซีนาริโอใหญ่นะครับเนี่ยตอนผมเล่นในเบต้านี่คือ4คนก็เล่นได้แล้วนะฮะเอ้ามีคนลำใหญ่ไม่ยอมกดตกลงนะฮะโอเครอเขากดตกลงกันให้หมดทั้ง20คนนะเกมนี้เขาเล่นเยอะนะฮะขนาดเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่าคนเล่นเยอะอันดับต้นๆแต่ก็ยังมีคนคิวนะฮะในเวลานี้โอเคนั่งเรือไปจาก Eastern Kingdom ที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับไปสู่ลอเดรอนหรือ Under City อันที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ทีเดียวนะครับเกมนี้ผมยังเดินไม่หมดเลยนะครับเดินไม่ถึงครึ่งเลยซ้ำโอเคใครพูดเกนเหรอผมเฟรมเรทตกเลยนะโอเคเราถึงลอเดรอนนะครับวันนี้เขาก็บ่นด่าซิเวนาร์ดไปเรื่อยนะฮะด่าวอร์ชีฟไปเรื่อยโอเคเขาก็พูดประมาณว่าต้องนำซิเวนาร์ดแบนชีควีนนะมาลงโทษกับอาชญากรรมของนางให้ได้นะฮะแต่ละคนนี่เมาส์แบบว่าเมาส์อลังการทุกคนเลยครับบอดี้อะไรอันโอเคเพื่อฟังอะไรอันสไปกันเลยโอเคเกณฑ์แปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าพร้อมบวกแล้ว
ทุกคนดูกระเฮียนกระหือรือในการบวกมากโอเคให้ทำอะไรให้สู้ไปเรื่อยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรโอเคผมไม่ขอบุกนะฮะผมขอขึ้นรถถังนะฮะทำไงวะโอ้โหรถถังผมพังแล้วเหรอโอ้โหเพิ่งขึ้นเกบัวครับเอาตัวใหญ่นี่ก่อนเลยนะฮะฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปแปลงร่างฟาดนะครับโอเคฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปตีเข้าไปนะครับเลือดมันจะหมดแล้วเรียบร้อยเสร็จไป1โหได้เปอร์เซ็นต์มาเยอะทีเดียวครับด้านขวานี่คือเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องจัดการศัตรูหรือทำภารกิจนะอุ้ยใครเขาแช่อะไรเอาไว้เนี่ยเอฟาดแล้วครับไม่รู้แหละใครเปิดโอกาสให้เราตีก็ตีไว้นะฮะเอมากองเป็นฝูงแล้วเราก็อายบีมใส่ไปเลยนะครับ เป็นเจ้าโนมเมดคนนี้นั่นเองนะครับที่แช่แห่งศัตรูให้เราเขาบอกขอบคุณนะที่มาช่วยตีที่เหลือฉันจัดการเองให้อารมณ์เหมือนสงครามจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนเราอีก20คนนี้ก็แยกคนกับผมค่อนข้างแยกคนกับศัตรูไม่ออกนะครับเอ้ยกับ NPC ไม่ออกให้ดูแล้วกันว่ากษัตริย์อันดูอินบอกว่าให้ไปที่ประตูนะครับผู้ปลุกใจบอกว่าไอชนะสู่อะไรอันนำชัยมาให้อะไรอันจบแล้วสิวนาทกำแพงงดนี่ไงสิวนาทอยู่นี่นะครับอยู่ข้างบนแกไม่รู้หรอกว่าแกกำลังสู้กับอะไรอยู่ไอหนูกษัตริย์ไอกษัตริย์หนูเขาเรียกอะไรไอกษัตริย์เอ้ยโหบอสตัวเริ่มผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับเกมเมนบอกตีแม่งเลยครับโอเคไม่สนใจเลยนะครับตอนนี้ได้เวลาบวกอย่างเดียวนะครับโหแม่งอึดชิบหายเลยวะติดไปท่าอะไรเนี่ยเราต้องหลบจากด้านหน้ามันนะผมว่าเหมือนมันเปิดอะไรสักอย่างโอเคผมคูดาวมาแล้วหนีเข้าไปผมมั่วมากเลยนะครับมองไม่เห็นอุ้ยเหมือนสิวนาจะสั่งให้ตีหอคอยอะไรสักอย่างนะครับของฝั่งอะไรอันใช่เปล่าวะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดโอเครถถังจะพังแล้วนะครับเรียบร้อยนี่พระมหากษัตริย์อดุลินเราใส่หน้ากากสิงโตมาบวกฮะโคตรเท่โอเคเหมือนเป็นรถถังพิเศษแบบใหม่ของฮอร์สนะฮะเตรียมตัวยิงพิษยิงเข้าไปที่ฝูงไอกองกำลังของมันซอแฟนบอกว่ามันน่าจะมีทางอื่นนะวอร์ชิปไม่ใช่เวลามาอ่อนแอแล้วไฮโอเวอร์ลอร์ดเราจะต้องเอาจริงบ้างแล้วล่ะเหมือนจะไปยิงพิษใส่พวกฝั่งเรานะฮะนี่ไงมันเอาทหารที่หงควันเขียวพุ่งเลยนี่คือพิษนะฮะชื่อว่าไบรท์ซิวนาเขาเรียกว่าไบรท์อ้าวฆ่าพวกตัวเองด้วยโอ้โหชั่วร้ายจริงๆนะครับซิวนาอดปล่อยพลังแบนชีควีนแล้วนะครับปลุกซากศพที่ตายไปนะครับโอ้โหเอาไงล่ะทีนี้เราจะสู้ยังไงแม่งฆ่าพวกตัวเองแล้วพวกเราด้วยไม่สนอะไรทั้งนั้นแล้วนะครับซิวานาสเหมือนเราจะต้องช่วยทหารพวกนี้โดยการกดอิกที่เขานะครับเป็นการพันผ้าพันแผลให้เขาโอ้โหโอเคเกณฑ์บอกให้หนีนะครับแต่ว่าพระมหาศาลเรากล้าหาญมากบอกว่าจะไม่ปล่อยให้ใครต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะฮะโอเคได้เราตามพระมหากษัตริย์เรานะตามผู้นำของเราไม่ค่อยอินเลยเนาะเล่นเกมนี้ไม่ค่อยอินเลยเนาะ นี่เราต้องไปทำอะไรเนี่ยผมไม่สามารถเข้าไปในกวนเขียวนี้ได้นะไม่งั้นเลือดลดแบบรัวๆนะผมจะคอยช่วยเหลือทหารอยู่ห่างๆแล้วคอยตีพวกโครงกระดูกที่เซวนาเขาปลุกชีพขึ้นมานะฮะโอ้โคตรเยอะเลยอะเดี๋ยวอย่างนี้ก็ดีครับจะได้ไอบีมไปเลยอ
โอ้โหเยอะจริงว่ะแล้วอึดด้วยประเด็นแต่มันตีผมไม่เข้าเลยนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วโหยพิษแม่งมาโอ้โหพิษมาว่ะดีนะผมมีโมบิลิตี้สูงครับไอ้ดีมาเตอร์อ้าวทำไมเลือดผมจะหมดแบบนี้แสดงว่ายังไงแบบนี้โอ้โหก็สถานการณ์ไม่สู้ดีเลยนะฮะโอ้โหเราไม่มีพื้นที่แล้วอ่ะตอนเนี้ยไอบีไปก่อนนะฮะตอนนี้ไม่คายได้เยอะที่สุดโอ้โหพระมหากษัตริย์ของข้าแล้วถังเราพังแล้วท่านพ่อข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านโปรดชี้แน่ข้าพ่อเขาตายไปแล้วนะครับคิงแวเรียนตายไปแต่พักที่แล้วจะมีใครมาช่วยไหมโอ้โหยับครับแม่งฆ่าทั้งพวกตัวเองฆ่าทั้งพวกเราใช้มาตรการแบบนี้เราหมดทางสู้จริงๆนะฮะเอ็นกับอันดูอินก็ถอยมาโอ้โหแม่งทำลายแนวหน้าเราหมดเลยว่ะเราตีไปเพื่อโดยปาประโยชน์งั้นเหรอโจมตีเพื่อประโยชน์อ้าวเหมือนจะมีอะไรสักอย่างมาข้างหลังหืมอะไรอีกอ่ะเอ็นถามครับโอ้โหอะไรเนี่ยเจน่านะฮะเมดของอะไรอันช่วยเราแล้วโอ้โหพลังแบบอลังการพอสมควรนะฮะนี่โอ้โหใช้พลังแช่แข็งแบบซิกเนเจอร์ของนางครับอะไรอันบุกเลยเจน่าอย่างที่คนรู้กันก็คือใช้พลังน้ำแข็งนะคิตตันเมเดนไคเดน.เอรู้นะฮะเจน่าพังกำแพงโหเท่จังปืนใหญ่เวทมนต์นะฮะโอ้เจน่าพลังเยอะขนาดนี้เหรอวะโอ้คนเดียวก็อยู่แล้วมั้งเนี่ยเรามาจบเรื่องนี้ซะโอเคครับเจน่าโคตรเท่นะฮะตอนนี้มาช่วยพวกเราไว้ได้ทันท่วงทีพอดีครับ Turn the tide of the war เลยทีเดียวนะฮะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือโอเคให้ทำอะไรต่อเข้าในปราสาทนะฮะโอเคเจน่าบอกว่าต้องรีบบุกนะฮะโอเคต้องห้ามประมาทสิวนาชพระมหากษัตริย์เราบอกนะครับโอเคบุกตามที่เราบอกเกณฑ์ไปกันหลังเราทีเขาก็ส่งเกณฑ์ไประวังหลังให้เรานะครับโอเคเกณฑ์ไปแล้วนะนี่เกณฑ์เดินไปแล้วนะโอเคอย่าให้มันส่งใจนะส่งเจน่าไปจัดการแนวหลังนะฮะอย่าให้พวกเขาโอ้ยโดนอะไรเนี่ยไม่ให้ศัตรูเขาเรียกกองกำลังเสริมนะครับโอ้เหมือนผมโดนพายุพัดว่ะโอ้ยหมุนเลยเวียนหัวเฟสนี้ต้องทำยังไงเนี่ยไม่รู้แล้วครับวันนี้ตีไปก่อนนะเหมือนทุกคนจะบ้าพลังตีไปนะมีดีมอนเตอร์คนหนึ่งนะที่เมื่อกี้เขาใช้เฟลบาลานะเขาเอาทาเลนต์มาดีมากผมไม่ได้สเปคทาเลนต์อะไรมาที่ไม่ได้พร้อมสเปคอะไรมาไม่ได้พร้อมสเปคทาเลนต์ที่แบบสำคัญมาใช้นะเพราะว่ารีบไงตื่นเต้นไงอยากรีบมาเล่นไวๆนะโอเคอ๋อเหมือนมีดูอิดคนนึงนะฮะโอ้โหนี่ไงดูอิดคนนี้ดูอิดของฮอสนะฮะเขากำลังเรียกพายุหมุนใส่เราชื่ออะไรเนี่ยเดอร์จาวินซีเกอร์โอเคทำจัดการลูกน้องเขาก่อนนะเพราะว่าอีหมอนี้นี่มันโอเคสู้ได้แล้วได้เวลาโอ้โหกดโลเคชันผิดไปนิดนึงครับไม่เป็นไรปาเขาไปไม่มีใครเปิดฮีโร่ให้หน่อยเหรอฮีโร่อีซึมให้หน่อยเหรอบัตลัสโอ้ยโอ้โหกำลังตีมันโอเคฉันไม่พ้นหรอกเว้ยโอเคเลเจนดารี่พ็อกนะครับฟาดเข้าไปโอ้โหอีกแยะเอ้ยบินไปบินมาไฟนี้ก็ไม่ยากนะครับแค่น่ารำคาญเฉยๆนะฮะพูดตรงๆอ้าวใช้ไอบีมว่าวเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้หลบพายุโอเคโอ้โหมั่วมากมองไม่เห็นเลยนะเรียบร้อย
ดีมากทุกคนไปต่อเลยก่อนตายดูอีกคนนั้นบอกว่าวอชิวจะหยุดเจ้านะโอเคครับไปบุกต่อนะฮะนำทัพหน่อยนาธานอสไบรท์คอลเลอร์นี้มือขวาของซิวานานะฮะโหเยอะมากจะสู้ได้ไหมเนี่ยเดน่าบอกว่าเดี๋ยววาร์ปหนีให้แต่ว่าคิงอาดูอินบอกว่าไม่ถอยนะฮะเวลาหมดแล้วอันดูอินมาแล้วอันดูอินได้เวลาอ้าวอะไรมาอ้าวอาราเลียวินลันเนอร์นะฮะมาช่วยพอดีนะโอเคโอเคครับเหมือนกับว่าอาราเลียวินลันเนอร์พี่สาวน้องสาวของซิวานาสมาช่วยเราพอดีนะฮะโดยการเปิดวาร์ปวอยเรียกกองกำลังมาสมทบเรานะฮะโอ้โหโคตรเจ๋งโอเคอาราเลียบอกให้เราไปช่วยเขาแล้วนะโอเคมีเพื่อนเราเขาขึ้นรถถังไปแล้วนะเสียดายนะผมขึ้นรถถังไม่ทันไม่งั้นจะได้กี่รถถังให้เพื่อนๆได้ดูกันนะโอเคเราต้องจัดการให้เปอร์เซ็นต์ครบนะฮะ เขาก็พูดกันแบบภาษานักรบนะฮะคุยกันภาษานักรบได้เวลามาประท้าฝีมือกันหน่อยเป็นไงนาธานิเอลไอ้นาธานอสไม่ใช่นาธานิเอลผู้ผิดเดี๋ยวปาดกันเข้าไปโอ้เพื่อนเราบางคนเลือดตายไปแล้วนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโอเคตีเข้าไปโอเคตรงนี้จัดการเรียบร้อยนะฮะโอเคโอ้โหซื้อที่เสียวเขียวก็ยังยืนไม่ได้อีกดีนะฮะโอเคตรงนี้ศัตรูเยอะนะครับตีเข้าไปช่วยเพื่อนตีเข้าไปคนที่อยู่บนรถถังก็ตีแรงกว่าเรานะฮะแล้วก็แต่ว่ารถถังมีจำกัดนะเพราะงั้นเราถ้าถึงไม่ได้ขี่รถถังเราก็พยายามช่วยตีไปนะครับชุ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 บโอ้โหตัวใหญ่อย่างนี้ไม่เห็นมีใครมาฆ่าอะไรมีแค่คนชื่อดูอิดชื่อฮิตมีนะครับโอเคแหมพอบ่นปุ๊บรีบมาใหญ่เลยนะป่ะจัดการตัวใหญ่แล้วครับตอมบี้อ้วนจัดการมันเออตีเข้าไปโอ้กดมันมากครับตอนนี้บิลดี้นะฮะซีนาริโอนี้ตอนผมเล่นในเบต้าเนี่ยซีนาริโอนี้ไม่ค่อยหนุกนะฮะเพราะว่าไม่มีซีนิมาติกให้ดูโอเคซิวานารู้สึกว่าจะต้องเองเพียงพำแล้วนะฮะเบนคือคนนี้นะฮะคือเจ้าทอร์เรนคนนี้ถอยเบนให้ทุกคนถอยโอเคซิวานาทำอะไรใช้พลังแบนชี่อีกแล้วครับยิงอะไรสักอย่างยิงระเบิดคิดนะฮะโอ้โหเขียวเลยไม่สามารถตามได้นะฮะเจน่ากับพระมหากษัตริย์เราอะไรอันจะทำยังไงต่อไปล่ะเนี่ยไม่ต้องไม่ให้มันหนีเจน่าเราแบบบลัดลัสนะครับบ้าเลือดมากเอ๊ะป่ะฮอร์ดถอยไปอีกแล้วเหรอไอ้แผนอะไรเนี่ยโอ้ยพิษมันกันทางเราอยู่ไม่สามารถตามไปได้ให้วอร์ชีฟหนีไม่ได้นะเป็นทางเดียวที่ชนะก็คือจับวอร์ชีฟให้ได้เข้าใจแล้วค่ะเราจะไม่ให้ท่านไปคนเดียวค่ะflying machines get us past this blight เออให้ many of them but the ones I do are at your disposal โอเคครับโนมฝั่งเราบอกว่าให้ขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ไปนะฮะแต่ว่ามีไม่มากนะครับก็เลยต้องส่งแค่ผู้กล้าไปนะครับโอเคทําให้พร้อมโจมตีตามคําสั่งของเมื่อพออันดูอินสั่งโจมตีก็ต้องรีบโจมตีเลยนะฮะโอเคตอนนี้จำนวนเรามีจำกัดนะฮะเจอซาวแฟงครับซาวแฟงนี่ไม่ใช่ไม่มีเกียรติในการฆ่าเจ้าซาวแฟงพ่อเจ้าเป็นคนที่มีเกียรติไอ้หนูแต่เจ้าไม่รู้จักเรื่องเกียรติยศหรอกข้าจะไม่ยอมข้า
้ากินนอนและตายหืมข้างดาบเขาใช้ขวานครับพ่อข้าให้ทุกอย่างกับอะไรนั้นเจ้าล่ะจะพร้อมที่จะให้ทุกอย่างกับฮอสหรือเปล่าชีวิตข้าเพื่อฮอสโอเคครับบวกแล้วครับตัดจุดนี้แปลงร่างแล้วครับแอดออนพังนะฮะไม่สนใจครับโอเคขัดท่าไล่ของมันให้ศัตรูแล้วครับไม่ให้เพื่อนแล้วครับโอเคฟาดเข้าไปโอเคไม่ยอมให้หนีหรอกเว้ยโอ้มันฟาดว่ะมันก็ฟาดกลับว่ะแต่เลือดเขาล้นเร็วมากนะครับต่อแฟงโอ้ไม่อยากสู้กับนายเลยว่ะเรารู้ว่านายเป็นคนดีนะฮะต่อแฟงแต่ว่านายลำใหญ่ไปหน่อยนะนี่เรียบร้อยครับเสียชีวิตอย่างรวดเร็วครับต่อแฟงพลังหมดอย่างรวดเร็วไม่ข้าต้องการตายอย่างมีเกียรติพ่อข้าเคยพูดไว้ว่าวาล็อกซอแฟงคือเกียรติยศแห่งฮอสเขาชื่นชมท่านเพราะว่าอย่างนั้นเพราะงั้นข้าก็ชื่นชมท่านเหมือนกันฟังข้าไม่มีเกียรติยศในการตายครั้งนี้หรอกมันไม่ใช่สิ่งที่อาสัตมหาอะไรอันเป็นคนอธิบายหรอกเอ้ยไม่ใช่เป็นคนตัดสินหรอกโอเคพาเขาไปขังในสต็อกเคจสต็อกเคจคืออะไรวะพอข้ากลับมาเราจะมาคุยเรื่องเกียรติยศกันแล้วกันนะถ้าเจ้ากลับมาอันนะเขาก็ขู่แล้วครับจริงๆซอแฟงก็ไม่ใช่คนเลวร้ายแล้วเขาแค่ลำใหญ่นะไม่อยากทำตามซีวนาก็จริงแต่ก็ไม่ยอมมาหยุดยั้งซีวนากับเรานะฮะไม่รู้เป็นไรนะครับเอาไปขังแล้วกันนะซอแฟงหวังว่าตอนจบเอ็กซ์เพนชั่นหรือกายเพนชั่นเขาจะคิดได้นะครับว่าฮอสตอนนี้มันไม่ใช่ฮอสอย่างที่เขาอยากเป็นอยากให้เป็นนะฮะโอเคพม่ากษัตริย์เจน่าอาเรเลียแล้วก็เกนเดินเข้ามาครับมาแค่4คนกันหรออันนี้คือโถงของลอเดลอนนะฮะที่ควรจะเป็นของอาร์ทรัสนะครับแต่ว่าอาร์ทรัสเป็นลิทคิงซีวานามายึดนะโหมานั่งแบบนี้หมายความว่าไงดูเจ้าสิเด็กผู้ชายเล่นทำเป็นทหารนะฮะปากหมาของท่านเลยสิโหมันเหยียดมากซีวานาวิลเลเนอร์เราพาฮอสไปอย่างไม่มีเกียรติตอนเดลอนเนี่ยเป็นของเราจบแล้วพ่อเจ้าคงจะภูมิใจมากนั่นคือดาบของเขาหรือเปล่าล่ะเลือดเต็มไปหมดเลยนะมีแค่พวกเราคนเดียวคนหนึ่งที่นั้นที่อยากให้มีสงครามนี้เกิดขึ้นข้าควรจะฆ่าเจ้าเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเจอกันหยาบคายจังเลยนะพี่สาวหรือน้องสาวอะเป็นแค่แขกในฉันนะพอแล้วเราทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันนะเรื่องเราเผาเทลดัสซิลข้าทำให้คนที่โดนเผาต้องผิดหวังข้าจะไม่ทำแบบนั้นอีกยอมแพ้ซะหรือเสียชีวิตหรือตายเสียชีวิตแหมมันจะนี่ไปนะมันจะสุภาพไปครับแต่อันดูเป็นคนสุภาพนะยอมแพ้หรือตายซิวานัสพระมหากษัตริย์เขาสายทางเลือกมานะแกเข้ามาทำไมเนี่ยโอ้ตัวสูงเท่ากันเลยนะครับนี่เป็นทริคอะไรของซิวานาหรือเปล่าเสียงอะไรเราชนะไม่ชนะสักอย่างอุ้ยแหมถือว่าอาจจะเป็นความผิดพลาดนะครับที่ให้ทางเลือกนางอดทนไว้สร้างมันบาเรียปกป้องทุกคนแล้วก็วาร์ปไปนะฮะผมเป็นกับดักของซิวานางั้นเหรอเนี่ยดีนะที่มีเจน่านะฮะสรุปแล้วคือซิวานาก็ทำลายลอเดลอนทิ้งไปเลยนะฮะเพราะไม่อยากให้พวกเราได้ไปถึงฮอตพร้อมหน้ากันทุกคนเลยนะฮะสรุปแล้วสงครามนี้เราก็ค่อนข้างสูญเปล่านะครับเมืองก็ไม่ได้คืนซิวานาก็จับไม่ได้นะฮะ
เอาจริงๆอ่ะไม่รู้ฝั่งฮอจะเขาจะทำอะไรกันนะฮะโอเคกลับมาที่นี่ต่อเออเรารอดมาได้ไงเนี่ยเมืองระเบิดขนาดนั้นนะฮะมาคุยกับ NPC คนนี้ดีกว่าgood to see you back on your feet ดีใจที่เห็นเจ้ากลับมายืนได้อีกครั้งนะจ๊ะอสุรกายบางมีหลายคนที่ยังเจ็บป่วยตายอยู่นะฮะอาสัตอันดูอินกลับมาถึงสตอร์มวินแล้วเขาก็จะวางแผนว่าจะทำไงต่อไปนะครับโอเคครับดูเหมือนว่าในเรื่องปฏิปต่อระหว่าง Legion กับ Battle for Azeroth จะจบลงเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นวันที่ภาคเสริม Battle for Azeroth เข้าแล้วนะครับเพราะงั้นก็ต่อไปก็จะเป็นการเริ่มภาคเสริมยังเป็นทางการนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของภาคเสริมเก็บเลเวลเนื้อเรื่องไปรัวๆเลยนะครับจาก110ถึง120ไปเลยโอเคก็เดี๋ยวผมก็จะทำคลิปเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับของฝั่งสำหรับฝั่งอะไรอันนะฮะก็เนื้อเรื่องจะน่าติดตามแค่ไหนก็ติดตามกันได้นะฮะก็จะเป็นอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับสำหรับคลิปเนื้อเรื่องปฏิปต่อระหว่าง Legion กับ Battle for Azeroth ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ